เมื่อวันที่11กันยายน2558คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่8 International Conference on Education Research หรือ ICR ER e 2015ภายใต้หัวข้อ Challenging Education for Future Change เนื่องในโอกาสบอนค้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ47ปีและเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษามุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกอย่างยั่งยืนโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก ภายในงานได้รับเกียตรติจากรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรนวรัตวราอัศวะปฏิเจริญรองที่การบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์คณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมจากหลากหลายสถาบันทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเวียดนามสหรัฐอเมริกาอินเดียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมกว่า500คนการประชุมไอเซอร์2015นี้ได้รับความร่วมมือจาก The Hong Kong Institute of Education มินดาเนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้อิลิแกนอินสติจูตออฟเทคโนโลยีประเทศฟิลิปปินส์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ออฟสุราบาประเทศอินโดนีเซียสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและที่ประชุมคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์กลุ่มที่16 ทั้งนี้รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนสำคัญโดยส่วนแรกคือการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศรวมถึงการสาธิตการเปิดชั้นเรียน Open Class รายวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาโดยครูชินิชิอุมิสวาวะ ครูผู้สอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทิสุคุบะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นส่วนที่2จะเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประชุมการประชุมในหัวข้อ Challenging Education of Future Change ซึ่งมีประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาวิชาชีพครูการวิจัยในชั้นเรียนหลักสูตรและการสอนการวัดและประเมินทางการศึกษาการศึกษาพิเศษการศึกษาตลอดชีวิตเป็นต้นโดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นออร่ล173ผลงานและโปสเตอร์57ผลงานในจำนวนนี้มีผลงานจากนักวิจัยและนักศึกษาจากต่างประเทศจำนวน130ผลงาน เมื่อวันที่18กันยายน2558รองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะ ARS Longa Vita b l e v i s เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และวันศิลป์พิรสีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์ปักโคธานังรองคณะบดีฝ่ายวางแผนคณะศึกษาศาสตร์กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอาจารย์เขมคนโคกประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะศึกษากล่าวรายงานโครงการณนะห้องสายสุริจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านศิลปะส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะของเด็กรวมไปถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีโดยมีในหลวงเป็นแบบอย่างการจัดนิทรรศการศิลปะนี้จัดขึ้นทุกปีและได้มีการประกวดวาดภาพซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้ใช้หัวข้อ เราจะทำแบบในหลวงมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วทุกภูมิภาคกว่า656ชิ้นจาก81โรงเรียนแบ่งออกเป็นระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาตอนตอน้นระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น78รางวัลโดยในงานนี้ได้จัดแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์สิทธิ์เก่านักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษาและผลงานของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ผู้ที่สนใจสามารถชมการแสดงนิทรรศการศิลปะได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30กันยายน2558ณนห้องนิทรรศการศิลปะชั้น5สาขาวิชาศิลปะศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น